มากันที่หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างค่ะหนุ่มคนนี้มากความสามารถจริงๆนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะคะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตค่ะเรียกว่าเปิดตัวอย่างอลังการเลยทีเดียวตื่นตาตื่นใจแบบนี้นี่แหละค่ะแฟนๆนี่กรี๊ดสนั่นฮอลล์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพลงที่นำมาขับร้องทั้งหมด36เพลงนี้เรียกว่าหลากหลายแล้วก็เป็นตัวตนของณเดชน์จริงๆค่ะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญด้วยนะคะแขกรับเชิญนี่ก็หลากหลายเช่นเดียวกันแสดงถึงความเป็นตัวตนของณเดชน์นะคะครับมีแขกรับเชิญ1ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ดูก่อนว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไล่มาใจร้อนค่ะพี่แม่พี่อีทปงรังนี่ก็แสดงถึงความเป็นหนุ่มเลือดอีสานของณเดชน์นะคะมีพี่ก้องสหรัฐด้วยและแขกพิเศษที่เราพูดถึงนั่นก็คือญาญ่าอุรัสยาค่ะคนนี้เบอร์มาร์คได้ไปด้วยใช่ไหมไปดูมากรี๊ดไหมโอ้โหกรี๊ดสิครับวันนี้เสียงแหบหน่อยๆฮะคือเปิดตัวว่ากรี๊ดแล้วแต่ช็อตแบบนี้เนี่ยแหละค่ะยิ่งกรี๊ดมากกว่ากับการโชว์แบบคู่นะคะเรารวบรวมช็อตเด็ดไฮไลท์มาให้ดูกันไปดูกันยาวๆเลยค่ะค่ะฉากพวกนี้ไหมฟินสิครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเราสปอยได้เยอะแค่ไหนเพราะวันนี้มีวันนี่ยังมีอีกโอ้โหนี่แหละมีการมอบดอกไม้แล้วก็ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากยาย่าให้ณเดชน์แบบนี้นะคะชมกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ณเดชน์ก็ยังมีเซอร์ไพรส์มอบให้กับแฟนๆนะคะก็คือเพลงที่แต่งเองแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนมอบให้กับแฟนๆค่ะเพลงมีชื่อว่ามีค่าเพราะเธออ่ะมาดูกระแสในโลกโซเชียลกันบ้างค่ะนอกจากมาร์คแล้วก็ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายหลายคนเลยที่ลงภาพไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเมื่อกี้ป้าแจ๋วพี่เอสุภชัยพี่น้องอรุโนชาแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แฟนๆเองก็พูดถึงจนติดเทรนด์ Twitter อันดับ2นะคะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็ไม่จะว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของณเดชน์ที่แบบครบเครื่องมากนะคะคอนเสิร์ตก็ทำมาได้ดีแล้วก็การเปิดตัวของญาญ่าและแน่นอนค่ะโชว์คู่ของณเดชน์ญาญ่าบอกว่าทนไม่ไหวแล้วมันฟินมากฟินเหลือเกินจริงๆเหมือนไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตอ่ะเขาบอกว่าเหมือนมางานแต่งงานแทนเป็นสักขีพยานงานแต่งงานโอ้อินนะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีอีก1วันรายได้จากวันนี้ก็จะนำไปมอบกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีสำหรับสตรีที่ได้โอกาสนะคะก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญกับณเดชน์กับทุกคนนะคะณเดชน์เก่งมากจริงๆครับผมไปดูห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะไปดูงานแต่งงานเอ้ยคอนเสิร์ตของณเดชน์กันนะคะคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตนะครับคือเรียกว่าในโลกโซเชียลดีแบบกระหึ่มมากเลยนะคะใช่ค่ะว่าความรู้สึกต่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันได้นะครับใครมีบัตรแล้วนะครับผม